อันนี้เป็นกล้ามะเขือเทศที่เราได้เพาะมาประมาณ3 อาทิตย์แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มเจริญเติบโตเนาะแล้วก็มีใบแทะออกมาให้เห็นได้อย่างน้อยก็1 คู่ค่ะอันตรงนี้นี่เป็นใบเลี้ยงนะคะใบเลี้ยง1 คู่เนาะใบที่เป็นหยักๆอันนี้เป็นใบแท้พอเราเห็นมีใบแท้ออกมาเนี่ยเราก็สามารถแยกกล้าได้นะคะแล้วก็แยกใส่ในกระถางเดียวๆ1 ต้นต่อ1 กระถางเนาะก็ช่วยในการอนุบาลกล้าให้เจริญเติบโตก่อนที่เราจะเอาไปปลูกในกระถางใหญ่ทำแบบนี้เนี่ยมะเขือเทศของเราก็จะเจริญเติบโตดีค่ะอีกอย่างหนึ่งเราปลูกในเมืองหนาวเนาะตอนนี้เนี่ยก็ต้องแยกกล้าถ้าเราไม่แยกกล้านะคะต้นกล้าก็จะยืดถ้าดูตอนนี้เนี่ยก็ต้นกล้าก็ยืดบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะนี่ค่ะจะมีปัญหามากถ้าเราปลูกในเมืองหนาวบางทีมีแสงสว่างแล้วก็แสงแดดไม่พอต้นกล้าเขาก็พยายามโตสูงขึ้นเพื่อรับแสงสว่างแล้วก็แสงแดดหรือบางทีในบ้านอาจจะอุ่นจนเกินไปนะคะเขาก็โตไวมากเลยหรือว่าบางทีถ้าเราเพาะแล้วก็มีต้นกล้าหลายต้นแน่นจนเกินไปเนี่ยต้นกล้าก็อาจยืดได้วันนี้เนี่ยเราก็จะมาแยกกล้านะคะแล้วก็จะแก้ปัญหากล้ายืดด้วยก่อนอื่นเราก็เอาต้นกล้าออกมาก่อนค่ะเราเอาปากกาเก่าๆก็ได้ดินสอเก่าๆก็ได้เนาะก็ดันตรงรากขึ้นมานะคะแล้วก็อีกมือหนึ่งเราก็จับตรงใบอย่าจับตรงลำต้นเนาะเพราะว่าเขาอ่อนแอถ้าเราเอาดินออกมามากที่สุดแบบนี้ได้ก็จะดีนะคะเอาดินออกมามากที่สุดเวลาเราย้ายไปแล้วเนี่ยเขาก็ฟื้นตัวไวค่ะนี่ค่ะดินติดมามากที่สุดนะคะเราก็จะย้ายมาใส่ในกระถางเดียวๆนี่ค่ะอันนี้เราก็ได้เศษดินลงไปแล้วเนาะเป็นดินถุงที่เราซื้อมาแล้วก็ผสมเพอร์ไลท์ลงไปนิดหน่อยแล้วก็ทำเป็นหลุมนะคะให้ลึกที่สุดตอนนี้เราทำเป็นหลุมจนถึงก้นของกระถางเลยนะคะในการแก้ปัญหาต้นกล้ายืดนั้นนะคะก็ทำได้ง่ายๆเนาะเราก็ตอนที่เราปลูกต้นมะเขือเทศนะคะกล้ามะเขือเทศเราจะปลูกลึกจนถึงใต้ใบเลี้ยงนะคะอันนี้คือใบเลี้ยงอันนี้คือใต้ใบเลี้ยงส่วนนี้ถึงส่วนนี้สามารถปลูกลงในดินได้นะคะต้นมะเขือเทศนี่เขาดีอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราปลูกลงในดินเนี่ยลำต้นของเขาเนี่ยจะมีรากออกมาตามลำต้นก็ดีอย่างหนึ่งเนาะก็ช่วยในการหาอาหารแล้วก็ช่วยให้ลำต้นเจริญเติบโตนะคะกล้าเจริญเติบโตดีอันนี้เป็นข้อดีของมะเขือเทศค่ะเราก็สามารถปลูกลึกได้จนถึงใต้ใบเลี้ยงอะนะคะเราก็ทำหลุมให้ลึกมากที่สุดนะคะแล้วก็เอากล้าใส่ลงไปหลุมใหญ่หน่อยแล้วก็เอากล้าใส่ลงไปดันรากเบาๆก็ได้ค่ะให้อยู่ลึกที่สุดนะคะแล้วก็ระดับใบเลี้ยงอยู่เหนือดินค่ะแล้วก็เอาดินกลบเบาๆไม่ต้องกดดินมากนะคะก็เอาดินกลบแบบนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยต้นเขาเตี้ยเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะใบเลี้ยงอยู่บนดินจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเรามาเทียบกับต้นกล้าของเราเห็นไหมคะอันนี้สูงยืดเลยนะคะแล้วก็ต้นกล้าใหม่ก็เป็นแบบนี้นะคะพอเราย้ายมาแล้วเนี่ยก็รีบรดน้ำเลยเนาะเขาก็จะได้ตั้งตัวไวเราทำทีละต้นค่ะเพราะว่าถ้าเราเอากล้าออกมาทั้งหมดเลยรากอาจจะแห้งเนาะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะหลังจากที่เราย้ายแล้วก็สำคัญค่ะเราก็ควรวางไว้ในที่มีแสงสว่างให้มากที่สุดเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นต้นกล้าอาจยืดได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวที่เหลือเราก็ย้ายมาใส่แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราทำหลุมไว้ก่อนให้ลึกมากที่สุดแล้วก็ย้ายกล้ามะเขือเทศออกมาเอาดินติดมามากที่สุดก็จะดีค่ะเขาก็จะตั้งตัวไวนะคะถ้าใครแพ้กล้ามะเขือเทศเนาะก็จะมีเป็นขนๆนะคะใส่ถุงมือก็จะดีเพราะว่าเราแพ้ค่ะเป็นขนๆเนี่ยเขาทำให้เป็นผื่นคันได้นะคะแล้วก็เอากล้าใส่ลงไปดันรากนิดหน่อยแล้วก็เอาดินกลบไม่ต้องกดเยอะนะคะเอาดินกลบเฉยๆแล้วก็เราก็รดน้ำดินเขาก็จะอยู่ตัวเท่านี้เองค่ะตอนนี้เราก็เห็นว่ากล้ามะเขือเทศของเราเนี่ยเห็นไหมคะมีสูงชะลูดแบบเดิมแล้วนะคะก็มีคุณสมบัติดีอย่างหนึ่งเนาะต้นมะเขือเทศถึงว่าไม่ว่าเราจะเอากล้าย้ายมาใส่ในกระถางนี้แล้วนะคะเขาก็ยืดอีก
เวลาเราเอาไปปลูกในกรงในกระถางเนี่ยเราก็ปลูกให้ลึกได้นะคะลำต้นเขาก็จะออกรากใหม่อันนี้เป็นข้อดีของต้นมะเขือเทศค่ะ